ายไฟมาเยอะเนาะบ้านพี่สอนใช้ไฟเส้นไหนรอดนี่อ๋อไปนี่ลงบ่าว้าออดเน้นรอดเออต้องงานออดครับมามากคนนึงปึ๊ดมองไหมเบอร์ยังถ้าผมเอาเนี่ยเออถ้าผมเอาเนี่ยเอ๊ะน้องเบามาเลี้ยงเลยเนี่ยโอ้แกฟันแหละพี่น้องนะครับอันนี้อ้อเดี๋ยวขี่รถอ้อมไปฝั่งโน้นนะครับอ้อมไปฝั่งโน้นนะครับแกขี่ฟันแล้วไปส่งนะครับเดี๋ยวตามไปครับพี่ลากขับได้ครับได้ฮะขับได้พี่ลากขับแล้วขับแล้วแต่ว่าทำงานไม่เป็นแต่ว่าตักเป็นอันตรายเวลาขึ้นไปจริงๆน่ากลัวจริงครับเออกลัวดินสุดดินอะไรเปียกแป๊บเดียวเนี่ยเอาครับไปกันต่อครับกับหน้างานใหม่นะครับเดินไปประมาณ200เมตรนะครับ200เมตรนะครับตอนนี้ก็เดินช้าๆเนี่ยมไปนะครับกับพี่การนะครับอยู่กับพี่การนะครับชุดนี้เป็นบ่อที่เลนนะครับพี่กันเดินตามครับน่าจะทันอยู่น่าจะทันอยู่พี่กันน่าจะเลิก5โมง5โมง5โมงพี่ทำงาน8โมงเลิก5โมงถ้าว่างานมันทำได้ปกตินะครับแต่ว่าเขาหยุด5โมงสุดจัดนะรับผิดชอบคนเดียวสักอย่างแล้วผมยังมีคนช่วยอยู่ต้องทำนี่เลก็ไปเลี้ยงกุ้งช่วยกันแล้วว่างก็ขึ้นมาช่วยกันล่ะอันนี้คือทั้งนี้ทั้งนู่นพอได้หน้าพอได้ตามหลังครับครับไปนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับตรงที่ผมมาถ่ายคลิปที่ว่าเอาข้าวเหนียวไก่ให้นะครับเข้าไปทำตรงนั้นแหละครับท่านผู้ชมนะครับและเล่นอีกแล้วพวกพี่โอ้ยเนาะไปลูกพี่ไปโอ้โหน้ำมันครับน้ำมันเปล่าไปตลาดครับโคตรเท่แล้วครับนะครับคันนี้นะครับหลายคนก็ถามกันมาเยอะเนาะว่าเมื่อก่อนพี่เดียวขับคันไหนนะครับเมื่อก่อนรถน้าองนะครับจะมี2คันเนาะนะครับมีโกเบมาร์คทีสัก2คันเนาะนะครับยาวนะครับคันนึงได้ขายไปแล้วก็มาซื้อคันนี้นะครับเป็นโกเบ104นะครับพี่เดียวก็ขับคันนี้มาได้จะเข้าปีที่3แล้วนะครับส่วนพี่กิตก็ขับภูมิยาวนะครับก็มาร์คทีนะครับหลายคนสงสัยถามกันมาเยอะเนาะว่าขับเมื่อก่อนขับคันไหนนะครับเมื่อ
ก่อนก็มีมาร์คที2คันนะครับก็ขายคันนึงนะครับก็ซื้อคันนี้นะครับคันนี้ก็ซื้อสดมานะครับ3ล้าน3 3ล้าน1เนี่ยนะครับประมาณเนี้ยที่ถามแกนะครับรถก็ถือว่าสวยหรูนะท่านผู้ชมนะครับรถน้ำเค็มนะเนี่ยน้ำเค็มหมดเลยนะครับอยู่น้ำเค็มแต่ว่าการรักษาการบำรุงรักษาของน้องอองคือแกรักษาดีมากนะครับแม้แต่ช่างศูนย์ยังชมเลยนะครับเวลาเขามา PM นะครับบางเจ้าโอ้หันน็อตแทบไม่ได้ท่านผู้ชมต่อก็ยังไม่ออกนะครับแต่นี่คือแกทำรองรับไว้ให้ทำงานง่ายหมดเลยนะครับกลับบ้านไปเสร็จจากงานก็ไปฉีดล้างแล้วก็ไปลงอ่างน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับทำอยู่แบบนี้ประจำนะครับที่ผมถ่ายให้ท่านชมดูนะครับที่ว่าเจ้ามาร์คที่ว่าเจ้าซานี่ SY 135ลงไปนะครับนั่นแหละนะครับลงทุกคันนะครับตามกันไปนะครับใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมเข้าไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูมันคนละที่กับผมเข้าวานะมันอยู่นี่อันตรงนี้เป็นรางน้ำนะครับตรงนี้รางน้ำถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อนะครับให้ซับถึง 2,000 หน่อยนะครับท้วงติงมาได้ครับอยากให้ถ่ายแบบไหนนะครับจะรับไว้พิจารณาไอ้ยะพูดเล่นจะรับไว้เป็นข้อศึกษานะครับปรับปรุงตัวเองนะครับฝีมือตัวเองเนาะนะครับมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับถ่าย YouTube ออกรถ6ล้อดำนะครับความฝันจะทำได้จริงไหมนะครับพยายามฝึกตัวเองไปเรื่อยครับถ่ายทอดผลงานให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับมาแล้วครับถึงแล้วอันดับแรกผมกลับก่อนต้องดินปิดก่อนพี่การแล้วไอ้ผ่ารางก็ผ่านรางเหมือนเดิมผ่านรางเสร็จก็ไปเข้าบ่อนู่นอ๋อรางคือมันมี2ล็อกครับตรงนี้หลังลงเกณฑ์ตรงนี้เป็นข้อปิดอยู่ครับไอ้นักวิ่งมานี่แล้วก็วิ่งเข้าไปนู่นอ๋อไปวิ่งไปทางฝั่งนู้นแล้วก็ไปเข้าหน้ารางอีกรางฝั่งนู้นครับพี่ก็แสดงว่าอันนี้เปิดปล่อยโล่งแบบนี้เหมือนกันโล่งไปเลยแต่ก็ผ่านคันไปนู่นเหมือนเดิมใช่ใช่แล้วก็ไปนู่นถึงนู่นปุ๊บแล้วเข้ารางออกมานู่นเข้ามารางข้างหน้าอีกแล้วอ๋อเป็นข้อนะเป็นเอ็นฝั่งข้อ10นิ้ว3เส้นครับพี่รางนี้ก็ไม่ใช่แค่มันยาวตลอดทีมันมี2ช่วงครับปิดฝาแคปอ๋อจบครับจบแล้วเลยไม่โกเล็กใครขับเนี่ยพี่เดียวขับอ่ะพี่เดียวไม่โกเล็กนะครับโอเค
พอสิ้นปีมาปุ๊บมีแต่ความเสียดินเป็นเหมือนกันหมดเลยนะพี่การดินไม่ค่อยดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ดีฝั่งนู้นนั่นครับฝั่งนู้นเป็นดินเหนียวดินชุบฝั่งนี้มาอ๋อผมดินกลับเนาะแล้วก็ค่อยไปก่อนปิดน้ำก่อนแล้วก็เริ่มไล่ระดับน้ำครับมันจะมีคราบมันน้ำเก่าไว้ไหมครับพี่เราขุดเหนือประมาณสัก10เซนแค่นั้นแหละพี่ปิดไล่ระดับเนาะครับไปครับอ๋อน่าจะผมนี่เสร็จพอดีพี่กันครับมาจบไปทั้งวันเลยไหมเยอะได้ตามจะเข้าหรือเปล่าวันนี้ผมตงต้าจากผิวน้ำต้าเว้นขึ้นกี่เซนเลยเนาะตอนนี้ต้าทำผิวน้ำผิวน้ำหมายถึงแบบไหนครับพี่การคือที่ทำเหมือนของพี่นี่แหละเท่ากันกับพี่การประมาณ10เซนอ่ะใช่เพราะระดับน้ำผมมันสูงสุดใช่ไหมพี่อัดที่ว่าสูงสุดปุ๊บผมก็ขึ้นมาเหมือนพี่การนะเอาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนน้ำของผมมันไม่ปิ่มคันเหมือนทุกวันนี้กลายมาปิ่มเลยปิ่มเลยมันปิ่มเลยเพราะพี่การนี่ต้องถึงได้อีกเยอะครับโอเคประมาณ15-20เซนนี่แหละทำเหมือนพี่การเลยแบบเดียวกันออกไม่ใช่เยอะออก50เซนเองเท่ากับของพี่การเลยแหละแบบเดียวกันเลยแต่ว่าของพี่การดีของผมอีกอย่างนึงมันสูงกว่าเพราะคันบ่อน้ำที่ผมถามพี่การว่ากี่เม็ดแล้วน้ำไปกับ2เม็ดแล้วอยู่นี่อ่ะครับแต่ก็เสียงนี่คือข้างหลังนี่เป็นหน้าตื้นนะอ๋อน้ำลึกฝั่งนู้นนั่นแหละพี่กลัวตอนนี้นี่แหละเลยจะดึงน้ำให้เต็มหมดทุกส่วนเพราะอะไรครับกลัวนั่นแหละอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเนี่ยจริงเปิดเผยทุกคนไปบอกเลยถามว่าอันนี้ก็จะ5โมงแล้วฮะพูดละคำนะพี่การ นะมันมีอยู่เหลือ4มั้งโอ้สวยสดงดงามครับครับน่าถ้าเคลียร์จริงๆสวยเลยนะพี่การเนาะจำเต็มเลยวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จจับมาแห้งแล้วแตกทันทีเนี่ยดินเนี่ยดินนี่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมนะครับพอมันแห้งไปปุ๊บแต่งสลบก็ไม่ค่อยอยู่ดินมันก็แตกก็ล้วนนะครับสไลด์ดินแบบนี้นะครับมันจะตายจากดินฝั่งโน้นต่างกันนี่น่าจะเสร็จวันนี้นะครับตรงนี้นะถมแค่ถมนะครับการสวิงเร็วๆ
งเยอะครับคนไม่ได้คนไม่ได้ทำงานกับผมแต่ตัดสินผมใกล้เสร็จแล้วครับนี่อ๋อขุดมาแล้วเนี่ยอ๋อนวดก่อนนะครับพี่อันอบฝั่งนู้นได้ไหมพี่เออใช่ครับพี่อ๋อครับผมกลับนะครับว่าเปิดน้ำเอาระดับน้ำอยู่นะครับยิงระดับน้ำนะครับที่จะขุดผ่าคันนะที่จะขุดทำแฝงล้นนะครับก็ใช้ระดับน้ำนะครับคือน้ำเปิดน้ำให้หมดให้มันรู้ว่าน้ำมันอยู่ไหนมาเนี่ยก็รู้ระดับน้ำทีนี้เราก็ขุดได้ครับเพราะน้ำไหลซิงกันหมดทุกที่นะครับทีนี้งานก็ทำง่ายนะครับนี่คือประสบการณ์เนาะใช้น้ำเป็นระดับนะครับยิงระดับเบานะครับใกล้เสร็จแล้วโอ้แล้วพี่ลุงเข้ามาไหมครับพี่วันนี้เข้ามาลื่นมันเมื่อวานอ่ะมันลื่นอ่ะเข้ามาครับอ๋อพี่การเปิดตรงนู้นใช่ไหมพี่ใช่มันดีกว่านี่มันจะต่อซ้ายเนาะครับลำบากเราต้องระวังหลังด้วยนะใช่ได้แกทำงานสบายเปิดเสร็จก็ต้องฝังกลับนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเปิดคันฝั่งโน้นนะครับเปิดเดินจำเดินมาเมื่อกี้จากทางโน้นอ้อมมานี่ครับอ๋อครับแล้วก็ไปโน้นครับพี่การอ๋อครับนี่ครับฝ่ายออกแบบพี่การครับพี่การสวิงก็ลำบากเนาะติดหลังติดตัวนี้เลยครับพี่การนั่นเลยครับพี่เชือกกันนกนี่ดีจริงเนาะโอ้นมีแมคโครสบายจริงเนาะโล่งหมดแป๊บเดียวดูดิแกนวดให้ตรงขาอกมันตัวหลายรอบเลยตรงนี้ครับดูตาของนี้เห็นไหมเราขับน้ำได้ไหม
เออสวยเลยตั้งแต่ปูโอ้โหโอ้เสียวดิเลยแกทำดูแกนิ่งเนี่ยยอมเลยสิทำโซ่ไอ้คันที่2อ่ะเขาไอ้เครื่องท้ายรถที่เหลี่ยมอ่ะนิดเดียวครับห่างนิต้าเทศโค้ดเดียวพี่ก็ติดยาฝีมือจริงพี่เดียวกวาดฝั่งหน้าพอขัดใจวันติดเมื่อกี้ติดสายไฟฝั่งนี้แกทำครับที่มันเส้นเล็กโอ้โหน้ำเหลือเฟือเลยนะไปการเลยนะท่านเกี่ยวว่าสถานีตาเลี้ยงตอนนี้เป็นที่สาแหลกไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องน้ำแล้วเกี่ยวว่าเกี่ยวเซลฟี่อยู่ครับเป็นวิดีโอทำใจวิดีโอไปเลยเรียบร้อยนะครับก็ผมที่กลับเสร็จเรียบร้อยเนาะนะครับต่อไปก็จะเป็นการเคลียร์ลิงนะครับเตรียมขุดนะครับทำฝ่ายน้ำล้นเนาะนะครับแถวที่7นะครับก็คลิปนี้ก็จบลงที่ตรงนี้นะครับผมแล้วชมคลิปต่อไปเนาะนะครับยาวและนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไปดูกันนะครับ